ชมพู่อารยาเอหาเกตทางยุมเททำหน้าที่แม่พาลูกๆทั้ง3คนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบบิทเกลไปเที่ยวเพอร์เฟกต์มาต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่หลายๆคนต่างก็อิจฉาสำหรับครอบครัวของชมพู่อารยาน็อตวิสรุตหลังแต่งงานชมพู่น็อตมีทายาทด้วยกัน3คนได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบบิทเกลซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วตอนนี้เหล่าพี่ป้านาก็เทใจไปให้ลูกๆทั้ง3คนของชมพู่อารยากันเพียบเรียกได้ว่าหากคุณแม่หายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพของลูกๆให้ได้เห็นก็จะมีชาวเน็ตเข้าไปทวงถามเฝ้ารอดูทุกวันและต้องบอกเลยว่าทางด้านชมพู่อารยาเลี้ยงลูกทั้ง3คนและถึงแม้จะมีพี่เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับลูกตลอดและจะเห็นภาพที่ทางด้านชมพู่อารยานั้นกระลูกๆไปทำงานตั้งแต่น้องแอบบิทเกลเพิ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนทางด้านชมพู่อารยาก็ได้พาไปทำงานด้วยล่าสุดทางด้านชมพู่อารยาทุ่มเททำหน้าที่แม่พาลูกๆทั้ง3คนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบบิทเกลไปเล่นที่ PAYVILLE สนามเด็กเล่นในร่มที่ครบวงจรงานนี้ไม่รู้เลยว่าลูกๆหรือคุณแม่สนุกกว่ากันซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านชมพู่อารยานั้นทำหน้าที่ของแม่ได้เต็มรูปแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยจ้า